หมายเลข3ดูได้รสชาติหมูโบราณเป็นไงก็ไฟอยู่ข้างๆนะครับคือน้ำมันหมูจะไม่โดนถ่านนะครับแล้วหมูไม่เหม็นเลยนะแล้วน้ำมันควันไม่ลมหมูใช่ไหมหมูมันไม่เหม็นควันนะสวัสดีครับ30ปีแล้วครับก็ราคานี้แหละครับครับหมูก็บางทีก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่ค่อยลดปริมาณเพราะว่าเราขายถูกเราก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไม่นับครับแต่เราลงหมูวันละ1วันนึงอ่ะ20โลมันคล้ายๆว่าตอนขายใหม่ๆเราไม่มีสูตรอะไรหรอกคล้ายๆว่าเราทําไปเรื่อยๆแล้วก็มีลูกค้าแนะนําให้ใส่อันนั้นนะใส่อันนี้นะแล้วก็ครับไม่ได้ซื้อสูตรใครมาทั้งนั้นน่ะครับคิดเองทําเองข้างในมันเป็นราคานะหมูปิ้งอ่ะไม้ละ7บาทอะไรเงี้ยเราก็แพ็คให้เค้าเราส่งเงี้ยไม้ละ3เค้าก็เราก็ใส่ประมาณ5ไม้ข้าวเหนียวห่อนึง7เค้าเอาไป20บาทเค้าไปขาย35อะไรประมาณเนี้ยเค้าได้ประมาณเนี้ยจ้ะมีหมูแดดเดียวไปเดียวทำเองจ้ะใช่หมูแดดหมูฝอยคุ้นเชียงแล้วก็หมูสวรรค์เพราะเราขายถูกไงห่อ20ร้านหมูปิ้งมาละ3บาทนะคะเลยซอยพหลโยธิน52มานิดนึงค่ะอยู่ซ้ายมืออยู่ตรงข้ามกับตลาดยิ่งเจริญค่ะบางทีก็ต้องรอคิวแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องต่อคิวโชคดีมากคุณลุงแช่จ๋าหนูหยิบได้เลยไหมได้เลยครับได้เลยหนูหยิบเลยนะมาละ3บาทอันนี้ก็3บาทอันนี้ก็3บาทอันนี้ก็3บาทอุ้ยมาละ3บาทหมดเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวจิ้มมาหมูปิ้งลุงเชษค่ะถึงจะไม้แค่นี้นะแต่ว่ามีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งมันแถมยังชุ่มมากๆกินกับข้าวเหนียวคือเลิศเวอร์เปิดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครับถึงประมาณ9โมงขายทุกวันครับไม่มีครับนอกจากวันไหนมีธุระถึงจะหยุดกดซับสไครต์ยูทูบเตี้ยฝากด้วยนะ